หล่อจังเลยคนนี้ตู้จะกินอะไรเนี่ยยังไม่แน่พี่อยากกินอะไรไหมอันนี้ผมจะลองกินนะครับผัดเนื้อใส่มะระไม่เคยกินครั้งแรกเลยไอ้มีวันตะเกียบกับถ้วยเลยเนี่ยใส่ไม่ยั้งครับปกติขายของประจำไหมถามพอทีได้ปะแทงอะไรอร่อยสุดอ้าวจริงเข้าสู่เขตเมืองในเจ้านะครับเราก็จะเจอตลาดชนเผ่าที่เขาเอาสินค้ามาขายริมข้างทางก็จะเป็นน้องสนักเป็นผักของรักเยอะเป็นผลไม้แล้วก็ปักผ้ากันมีมีดด้วยก็หลายคนอยู่มีฟักทองด้วยมีถั่วด้วยมีเห็บด้วยมีกระเทียมมีข่ามีเบิร์ดชอบมีดมากเลยอ่ะแต่ว่าเอากลับไม่ได้นะมีดเนี่ยไอ้มีดของคนม้งนะครับอันนี้เป็นคนชนเผ่าม้งเดี๋ยวผมจะเข้าในเจ้านะครับเดี๋ยวไปหาตู้ก่อนตู้ทักมาว่าเมื่อไหร่จะถึงทุกคนครับตรงด้านหน้านั้นคือเมืองในเจ้าเห็นไหมคือเรากำลังจะลงสู่โซนด้านล่างนะครับซึ่งน้องตู้รออยู่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะมาถึงช้าที่ไหนได้คือปัก GPS ไปไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ที่เขากำลังเก็บนะครับเป็นน่าจะเป็นดอกกุหลาบที่เขาห่อกระดาษเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นดอกตูมเพื่อป้องกันแมลงแล้วตัวนู้นก็จะเป็นนาขั้นบันไดนะไปถ่ายรูปได้ด้วยเห็นไหมแต่ว่าเราคงไปดีกว่าเพราะตอนนี้จะ5 โมงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาที่พักตู้อยากทำอาหารเราทานเราบอกว่าเอาง่ายๆก็พอตู้ไปหาอะไรกินกันก็ได้แต่วิวฉากหลังของเมืองเลยเจ้าดูครับทุกคนเป็นภูเขาสูงนะแล้วเมืองอยู่เนี้ยคิดดูดิขนาดเราเดินขึ้นเขาแค่ลูกเนี้ยลูกไม่ต้องสูงมากลูกประมาณนี้มันก็ยากอยู่แล้วถ้าเกิดไปขึ้นเสาที่มีเมฆกำลังจะปกคลุมยอดอ่ะจะสูงขนาดไหนดูดิล้อมรอบเมืองในชาวนะครับแล้วที่เรามาก็เป็นภูเขาล้วนๆเลยเดี๋ยวเดินทางไปหาตู้ดีกว่าตู้ทางมาแล้วนะก็เดี๋ยวคงได้เห็นลูก2 คนน้องตู้ครับตู้ก็มีน้องใหม่นะก็จะได้เป็นเรื่องราวที่ดีที่เราได้มาหาตู้ครับตั้งใจมาหาตู้จริงๆคุยกับตู้มาแล้วเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนไปเข้าเขตเมืองในเจ้าแล้วจริงๆแล้วนะครับตรงนี้คือตัวเมืองลงเขาลูกนี้ไปก็เจอแล้วนะครับอากาศวันนี้ดีหน่อยร้อนดีต้องเอาใช้ผ้าคลุมหน้าเลยน้องตู้บอกว่าฝนตกตลอดเลยตั้งแต่เมื่อวานเข้าเมืองแล้วนะครับจำได้ไหมวงเวียนนี้มันจะต้องวนไปทางที่มีปั๊มน้ำมันแล้วก็ตรงเลยเลงก่อนไม่ได้มานานน่าจะทางนี้แหละพอดูแล้วอันนี้คือเส้นเข้าเมืองรถยนต์อันนี้มอเตอร์ไซค์ก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์เข้าไปเดี๋ยวโดนเล่นเข้ามาก็จะเรื่องใหญ่เดี๋ยวต้องไปที่ตลาดที่ตู้ขายของนะครับถ้าทายน้องคุณเคยน้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้น้องว่างงานเราค่อยว่ากันทีนึงเนาะมาบ้านตู้นี่ไม่ต้องเปิด GPS นะครับเพราะว่าจำทางได้อยู่เนี่ยวิ่งเข้าตลาดเดี๋ยวไปตรงตลาดสุดตลาดเลี้ยวขวาเจอตู้เลยตอนนี้ตลาดก็ยังไม่เปิดดีครับเพราะว่ามันยังไม่เย็นมากแต่รถเยอะมาดูบรรยากาศสับปะรดน่ากินนะอุ้ยหลายๆคนดูคลิปจำทางได้แล้วมั้งแต่ผมเองจำได้เลยแต่ว่าที่พักปกติจะนอนที่เดิมแต่วันนี้อาจจะเปลี่ยนที่ที่พักเนี่ยอาจจะเป็นที่นอนครับปกตินอนหลังบ้านตู้เนี่ยแต่ว่าเขาเปลี่ยนคนดูแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ถึงเป็ดหรือว่าอะไรนะเป็ดกับหมูกรอบกับนกใช่ไหมเป็ดหมูกรอบกับนกน่ากินว่ะเดี๋ยวไปหาตู้ก่อนตู้บอกพี่จะมากินหรือจะมาหาหนูดูแลตรงนี้ที่เราไม่เคยมานอนตลาดนี้ไม่มีทุกวันนะใครมาก็เนี่ยซ้ายขวามีหมดแต่มันจะมีวันตลาดใหญ่อยู่เนื้อวัวก็เยอะผักก็เยอะนี่เป็นๆก็มีไหมไก่เป็นเนี่ยมีตัวอะไรไหมเนี่ยทุกอย่างก็มีโอ้ปิ้งดูปูกล้ามกรามดูอาหารทะเลโอ้
ตู้ตู้ของจำเราไม่ได้หรอกไปดูเจ๊ตู้ตู้ก่อนเลี้ยวขวานะไม่รู้เขาให้รถเข้าไปไม่รู้ว่าแต่เราจะเอาเข้าไปเอาแล้วเอาแล้วลงรู้แล้วจำได้ป่าวแล้วตู้ตู้จะต้องอยู่แถวๆนี้ดูค่ะอันนี้ไม่จำผิดร้านเอ้ยเข้าไปร้านนู้นว่ะนี่เออจำได้อยู่โอเคเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวคุยตู้ตู้ก่อนอันนี้ลูกคนที่สองของตู้ตู้นะคุณพ่อเขาอุ้มอยู่ส่วนกุ๊กบ่าวคนนี้กุ๊กบ่าวกุ๊กบ่าวแกกุ๊กบ่าวสิ้นเจ้าสิ้นเจ้าแกก็สิ้นเจ้าที่ไหนไหมสิ้นเจ้าพี่อายสิ้นเจ้ากุ๊กบ่าวย้ายย้ายโอ้ดึงกิจการล่ำซ้ำเหมือนเดิมครับนะก็เดี๋ยวตู้ตู้ที่ตู้ตู้ว่างนะเดี๋ยวพี่ไปหาที่พักก่อนได้แนะนำที่พักที่ไหนไหมมีค่ะพี่แล้วก็ตู้ตู้ยังอยากพักที่เดิมหรือเปล่าเปลี่ยนก็ได้ครับเพราะว่าที่แล้วไม่สะอาดไม่รู้ว่าวันนี้สะอาดหรือยังค่ะงั้นก็น้องก็ดูจะพาไปแล้วหนูว่างก็เดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันก็ได้เพราะว่าหนูต้องเคลียร์งานก่อนจะปิดร้านนะแล้วก็เย็นว่างแล้วก็หากันนะค่ะอันนี้หลานสาวพี่สุนจ้าค่ะสุนจ้าเนาะหลานคนโตลูกพี่สาวอ๋อนั่นแหละสูงโอ้ยหล่อจังเลยคนนี้โอ้ยกุ๊กบ่าวแฟนไม่อยู่เนาะไม่อยู่ค่ะไปเงียอานใช่ไปตั้งแต่วันก่อนที่พี่จะมาแล้วเอาหรอเขาไปอะไรวะเนาะเขาไปฮานอยก่อนนะอ๋อฮานอยแล้วก็ไปเงียรับลูกค้าไปที่นั่นอ่ะก็เลยต้องรอให้ลูกค้าเขากลับอ่ะครับเขาไปเที่ยวก็น่าประมาณ2อาทิตย์นะได้ครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพี่ไปเองได้ก็ตัวทำงานแต่พี่แค่จิ้มไปเลยพี่แต่พี่วิ่งไปตาม GPS พอจบมาที่พักที่ตู้จองให้นะครับมันจะคล้ายๆว่าเป็นโรงแรมนะครับที่พักที่นี่ไม่แพงนะต่างจากฮานอยต่างจากซาปาแล้วก็ต่างจากเงียอานมากเงียอานเป็นจังหวัดที่แพงที่สุดเลยที่พักที่ผมพักมาแล้วก็คุณภาพมันไม่ได้อะถ้าเกิดแต่เป็นที่พักที่ผมไปนอนในเมืองวินอะมันราคาแพงแต่คุณภาพได้ผมจะไม่ว่าอะไรนะคือไม่มีคอมเมนต์นะแต่มันไม่ได้ไงแต่ที่พักที่ในเจ้าเนี่ยถูกทุกครั้งเนี่ยอย่างห้องเนี้ยทายกี่บาท300กว่าบาท300ไปถึง400เนี่ยรถตู้มาส่งนะครับก็จะเป็นเตียงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเครื่องดื่มให้นะครับมีห้องน้ำให้อะไรเงี้ยที่เตียงนี่คือดีใช่มันโอเค จุดบอกที่พักที่ได้จริงมีแค่80ก็มีในตู้เนาะค่ะมีพี่80ก็มีแต่ว่าเราไอ้นี่ไงเราขอเป็น2เตียงมาเอาโรงแรมนะอ่ะแล้วเปิดไฟไงฟิกการไม่เสียบอ่ะจะเห็นไฟได้ไงเนี่ยห้องน้ำกว้างอยู่เปิดไฟใช้ได้นะครับห้องจะมีที่ทำน้ำอุ่นมีกระจกนะครับดีสะอาดดีครับมีตู้ใส่เสื้อผ้าด้วยมีไวไฟพาสเวิร์ดทำงานได้เดี๋ยวเราเก็บข้าวของก่อนแล้วหน้าตาเดี๋ยวเจอกันตู้ตอนเย็นนะเดี๋ยวหนูตู้เสร็จงานปกติเลิกกี่โมงอ่ะตอนนี้เลิกก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าก็ต้องให้มันค่ำนิดนึงแล้วก็น้องตู้จะพาพี่ไปกินข้าวแล้วก็มีเพื่อนน้องตู้ไปด้วยเพื่อนคนนี้ที่ว่าก็คือคนเมื่อกี้เขารับของนั่นแหละก็คือไม่ใครเพราะว่าเขาพักอยู่ในที่บ้านของพ่อแม่อ๋อเป็นเพื่อนน้องตู้หรออ๋อได้ก็คือบอกเขาไปกินข้าวด้วยได้ยินดีครับนะน้องๆ น่ารักอยู่ค่ะนะก็เดี๋ยวตู้เสร็จมาทักมานะค่ะได้ค่ะพี่โอเคพี่ก็พักผ่อนนิดนึงได้ครับลูกชายพี่หิวไหมไม่หิวเพิ่งกินก่อนมองตู้บอกว่าพี่ไปลงทานกันแล้วก็ตั้งแต่เช้าเพิ่งจะกินตอนประมาณบ่ายสามโมงก็ยังไม่หิวมากถ้าไปกินตอนนี้คือท่าทางจะอิ่มมากเลยค่ะงั้นก็ต้องคำน้องตู้ทักหานะได้ว่ากันไปตู้ชี้บอกให้ไปกูเบาอยู่นี่เบาบ้าขอยก่อนเพื่อได้เพิ่มไม่เลยโอเคครับนะลูกชายคนแรกกับลูกชายคนสองมาแล้วมีคนที่สามไหมไม่มีแล้วไม่เยอะไม่เอาผู้หญิงสักคนหรอไม่เลยพอแล้วเหนื่อยนะ
ตอนแก่สบายเชื่อพี่พี่นี่จะลำบากเหนื่อยจริงไงพี่เหรอเออนะเดี๋ยวเขาเก่งขึ้นมาเขาก็เลี้ยงเราได้ออกมาย่ำระเตียงครับที่ในตัวเมืองไรจาวนะครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินกันดีกว่าคือวันนี้ตู้ชวนมากินโหลนะครับโหลซึ่งเป็นอาหารของคนเวียดนามครับฟิงไม่ได้กินเลยแต่โหลร้านนี้จะเป็นโหลท้องถิ่นนะครับซึ่งมีรสชาติที่แบบว่าดั้งเดิมนะครับมันจะมีทั้งหมูแปลกนะปลามีเต้าหู้แล้วก็จะมีไม่แน่ใจเป็นอะไรแล้วก็จะมีเนี่ยมีกบดองตู้อันนี้เป็นร้านฮะเป็นร้านโหลตู้จะกินอะไรเนี่ยตู้อยากกินอะไรกบนี่เขามาทำอะไรทำโหลวเอาไปแบบที่อะไรอะไรนะไปแกงไปผัดอันนี้ไม่ทำเขาทำเป็นแบบที่แบบนี้อ่ะที่อ๋อเป็นย่างไงนะย่างเอาคุณพ่อมาด้วยใช่ป่ะค่ะเอาคุณพ่อไปกินข้าวด้วยใช่แล้วใช่ป่ะอันนี้คือแกงใช่ป่ะแกงอันนี้เป็นเนื้อคล้ายๆพะโล้เลยกินเลือดข้าวเตาข้าวเตาไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอย่างไรซุปกระชวงก็ได้ขาคอกุ้งก็ได้เขาว่าอะไรข้าวเตาการล้างซุปกระชวงชิ้นนั้นซุปเขารู้บอกว่ามีอะไรเมนูอันนี้คืออะไรแกงเฉยแล้วก่อนโดยได้อันนี้เป็นไก่งาอะไรเนาะไก่งากล้วยกับแกงกล้วยกล้วยกับหอยอยากกินเลยหอยเนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้นะไม่เอาจ้ะเอาอย่างอื่นไม่ใช่หอยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจางกันอ่ะคนตายเขาบอกกินหอยแล้วจะจางไงแบบว่าเดี๋ยวไม่เจอกันไม่รักกันคุณพ่อจะกินเอาตามที่คุณพ่อดีกว่าพี่ไม่ค่อยหิวอ่ะพี่หัวปลาหัวปลาแซลมอนเนาะนี่เนื้อหอยต้นหอยครับครับอันนี้หัวปลาแซลมอนป่ะก็ไหนก็หอยเดียวกับหอยยมชีไม่ใช่พี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นปลาอยู่ว่าอยู่ทะเลนะแล้วก็มันเหมือนแซลมอนอ่ะอ๋อมาแซลมอนเนาะแซลมอนมันอยู่น้ำจืดนะอันนี้มันอยู่ทะเลพี่แต่ว่ามันเหมือนนะมันไม่ใช่แซลมอนเอาที่คุณพ่ออยากกินดีกว่าไปนั่งรอปะคุณพ่อกับคุณแม่จะมาทานข้าวด้วยนะครับนะวันนี้นะครับก็มากินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ของแฟนตู้นะครับพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้น่ารักมากครับเวลาที่ผมมากับน้องฟิงหรือมากับมีโต๊ะอะไรเงี้ยก็จะถามสารทุกข์สุขดิบนะครับแต่ว่าตู้ต้องเป็นล่ามครับวันนี้ก็ตามใจน้องตู้สั่งกับข้าวมาอันนี้จะเป็นแกงปลาหรือว่าแกงไก่เนี่ยตู้ปลาที่เมื่อกี้เขาบอกคล้ายๆปลาแซลมอนแต่ว่าเอามาจากทะเลเนาะใช่เหมือนแซลมอนแต่ไม่ใช่แซลมอนหรอกเออแล้วนี่จะเป็นผัดเครื่องในนี่แปลกมากผัดเครื่องในใส่บวบผัดขี้ริ้วนะอันนี้ไม่เคยเห็นครับนะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแล้วจะมีซุปแล้วก็มีน้องกุ๊กแข็งนะต้องบอกกุ๊กแข็งนะมากินด้วยนะครับแต่ว่ากุ๊กบ่าไปเรียนจงวังจุ้มจงอะไรครับคุณพ่อให้กินเหล้ากินเบียร์แล้วพี่บอกเกรงใจเดี๋ยวเราจะไปต่อว่าเราจะไปคุยงานกันนะครับนะคุณพ่อคุณแม่เปิดก่อนอะไรครับคุณพ่อคุณแม่เวลาจะกินข้าวอ่ะก็ต้องผัดกระดูกุ๊กแข็งค่ะถ้าทานจะเหมือนกุ๊กเปล่านะเนี่ยลองชิมนะครับคุณแม่บอกให้กินได้เลยอันนี้ลองกินอยู่ฟิงเต็มที่ไปอันนี้ผมจะลองกินนะครับผัดเนื้อใส่มะระไม่เคยกินครั้งแรกเลยอ่ะไม่เป็นผักเครื่องในเป็นไหนอันใกล้น้ำชิบ้างเลยเดี๋ยวดีครับมาพักทีเดียวเขาจะเน้นผักกุ๊กแข็งหน้าตาไม่เหมือนกุ๊กเปล่าเลยอ่ะเหมือนใครเหมือนตู้ป่ะอะไรพี่กุ๊กแข็งนี่หน้าตาเหมือนใครหลายคนก็ส่วนใหญ่เขาที่บอกว่าเหมือนพ่อนะหรอบางคนก็บอกว่าเหมือนน้องตู้แต่แค่เหมือนผสมนะน่าจะหวานๆหน่อย
ผัดปลาหอมเด็ดค่ะได้เลยอยากจะดิ้งมากเลยคุณพ่อชวนกินยาเครื่องดื่มชูกำลังแต่ว่าตัวตู้ก็เป็นห่วงว่าพวกนี้ตัวตู้จะให้ผมไปประจนภัยในป่ากับเพื่อนเขาชอบจะกินข้าวกันทำยอดอร่อยไหมทำยอดไม่สนใจเลยพี่กินอย่างเดียวพี่ก็หิวเขาบอกว่าเมื่อกลางวันพี่แย่เขากินหมดเลยน้องฟิงนี่น้องฟิงจัดเต็มเลยนะปลาเจ้ากินปลาเจ้าอันนี้ลูกใครหรือหลานหลานอ๋อก็คือเมื่อก่อนอ่ะตั้งแต่เป็นน้องลูกยังไม่ได้แต่งงานนะครับเป็นคนดูแลน้องเขาอ๋อเหรอเขาเราเอามาฝากอ๋อก็เลยเลี้ยงเหมือนลูกอ่ะเนาะเราวันนี้แหละเราก็มาอยู่บ้านที่นี่บ่อยๆเนี่ยทุกวันเลยอ๋อครับก็เปิดร้านแล้วพี่เออนี่ครับอันนี้ผัดหมูใส่ผักผมชอบผัดผักขี้ริ้วมากเลยก็จะมีน้ำจิ้มน้ำปลาด้วยครับน้ำปลาเวียดนามมันจะอร่อยมากแกงอันนี้ก็คือแกงผักอร่อยนะครับไม่กล้าใช้ยี่ฟิงไงยี่ฟิงเขากำลังอร่อยครับเขาไม่บางตะเกียบเลยคือถือชามขามือเลยหน้าบวมเดี๋ยววันหน้าพี่ตู้ไปเที่ยวเธอต้องไปเป็นไกด์ด้วยนะรู้เปล่าไกด์หันหอยดูนี่เขาไม่วางตะเกียบกับช้อนเลยไม่วางตะเกียบกับถ้วยเลยเนี่ยใส่ไม่ยั้งครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับนะตอนนี้เรามาตรงสตรีทฟู้ดนะครับมันเป็นร้านนั่งชิวๆนั่งกินอาหารกินเครื่องดื่มตู้อยากพาผมมานั่งบรรยากาศคุยกันได้มันมีพวกน้ำอ้อยแล้วก็มีพวกน้ำมะนาวแล้วก็พวกกาแฟพวกอะไรนิดหน่อยไม่ได้อาหารหนักท้องอันนี้คือเป็นบรรยากาศการนั่งเล่นนั่งคุยกันดูทุกคนแต่ว่าทุกร้านจะเปิดเพลงกระหึ่มเลยแบบแต่ว่าไม่ได้แบบเพลงสติงนะเพลงนั่งชิวๆมายังไงวะบอกไปสติงต่างปิ้งย่างก็มีครับทุกคนเนี่ยวัยรุ่นก็เต็มนะครับที่นี่วัยรุ่นก็มานั่งกินกันเยอะมากครับเป็นที่สำหรับวัยรุ่นมากกว่าแล้วก็จะมีคนที่มาคุยกันก็เป็นรุ่นผู้ใหญ่หรือรุ่นวัยทำงานอะไรก็มีอยู่เนี่ยโอ้นี่มันก็มีหลายร้านนะร้านนี้ก็มีเดี๋ยวมานั่งกินดีกว่าเออนะดีเหมือนกันร้านนี้ก็ได้เดี๋ยวมากินร้านนี้กันนะครับตู้ก็อยู่ตู้พี่เจอร้านแล้วครับได้กินร้านนี้ไหมเนี่ยอันนี้คือลูกค้าหรือคนขายเนี่ยเสื้อดำเนี่ยไปฟิงไปทำหน้าที่ก่อนลุงจอดรถฟิงเอาไปพาพี่ตู้ไปถ่ายพี่นาเขาอยากนั่งร้านนี้พี่นาเขาอยากนั่งร้านนี้มีน้ำอะไรบ้างอะคะผมจะกินน้ำที่มันเย็นๆสดชื่นเปรี้ยวๆก็ให้น้องตู้สั่งน้ำส้มนะครับแล้วก็น้องฟิงกินอะไรว่ามาเดี๋ยวผมจะคุยแผนการเดินทางในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับว่าจะไปได้ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็เมดาเมดาอ๋ออันนี้เป็นเมนูเนาะค่ะเมนูพี่ทำได้ไม่แพงเลยได้ครับ15ดองครับ15ดองน่าจะเป็นประมาณ18ถึง20บาทนะครับบอกขอพี่ขอดูเลยนะค่ะไอ้นี่มือก้อยมือตีได้ปกติขายของประจำไหมถามกว่าทีได้ปะเอ็มให้บ้านทันได้อยู่เนาะตอนบ้านไงอ่ะว่าใหญ่เอ็มต้องตกวันชลองชิงบ้านหวยโต้ด้วยเชียวในโชว์นี้ขายตอนค่ำพี่ตอนไม่ได้ขายเพราะว่าต้องเอาวันไว้เนี่ยให้ของจังหวัดอ๋อตรงนี้เป็นส่วนกลางของจังหวัดเหรอใช่ปาดข้างๆบ้านอันเนี้ยก็คือที่นั่นจะมีเป็นรูปของผู้นำโฮชิมินห์อ๋อลุงโฮนี่นะแล้วก็คือที่เป็นส่วนกลางจังหวัดก็คือแล้วตรงไหนเป็นริมน้ำตรงนี้ก็เป็นริมน้ำใช่ป่ะตรงนี้อันนี้เป็นข้างล่างแล้วก็เป็นริมน้ำข้างบนด้วยมันที่สองอ๋อพี่ก็ไม่เคยมาเออก็เยอะนี่มันเป็นแบบที่อากาศมันเย็นแล้วก็ครับมันกว้างอย่างเงี้ยคนเข้ามาที่นี่ทุกวันแหละเข้าใจละ
เดี๋ยวรอกินนะครับก็สั่งน้ำไปฟิงนั่งโต๊ะเดี๋ยวขอดูไม่ต้องรีบดิดูเจ้าของร้านก่อนปกติร้านค้านี่คือเขาก็คือเย็นเช้าก็เก็บใช่ไหมอันนี้เราเก็บน่าจะเป็นประมาณ5 ทุ่มถึงตอนกลางคืนน่ะครับก็คือเขาตอนนั้นก็หมดลูกค้าแล้วเขาจะกลับเที่ยงคืนนี่ปิดเนาะค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ5 ทุ่มก็คือคนเขากลับบ้านเพราะว่าโชว์นั้นก็ให้เด็กๆเขามาเที่ยวเล่นแล้วก็มันมีตรงที่เล่นของเด็กด้วยเนี่ยเขาก็จะกลับโอเคตามค้าก็ปิดหมดแหละจัดไปอันนี้เรามากินเครื่องดื่มกันนะครับอันนี้คือเจอน้องตุ๊ตู้ที่น่ารักของเราตุ๊ตู้บอกวันนี้จัดเต็มตุ๊ตู้ไม่เคยพาผมมาตรงนี้เลยแล้วตอนแรกตุ๊ตู้พาไปข้างหน้าผมบอกว่าเพลงมันดังมากผมเลยพาตุ๊ตู้บอกว่าวนมาสัก1 รอบแล้วก็ให้ผมเลือกร้านแล้วผมก็เลยพามาร้านนี้คือค่าอาหารถูกนะนอกจากน้ำเขาไม่มีอย่างอื่นนะใช่ไหมพวกไอที่ของครบเคี้ยวอะไอที่แบบเม็ดแตงเม็ดทานตะวันแต่ว่าต้องเป็นร้านอื่นหรือว่าเป็นร้านนี้ร้านนี้มีอ๋อก็นี่นะอ๋อนี่นะเออเมทานี่แหละที่พี่อยากกินนี่พี่แล้วมันมีเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์มั้ยให้พบเบียร์พวกเหล้ามีป่ะไม่มีนะใหญ่มีอ่ะไงเขาก็ดื่มเพียงในเขาห้ามมั้ยเขาบอกว่าวันปกติแบบที่วันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะเขาจะมีของปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขายด้วยคนเพราะว่าตอนวันเสาร์อาทิตย์หลายคนว่างแต่ว่าอันนี้วันวันปกติก็คือไม่ได้ขายเพราะว่าคนมันน้อยถ้าเสาร์อาทิตย์อะไรคนจะเยอะอ๋อเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมนั่งตรงนี้เลยอ่ะโอเคดูแม่ค้าทางวันโอ้โหสโลแกนช่องเราจะมาต้องมาครับน่ากินอันนี้ของเธอเหรอน้องๆตุ๊ดตู้สั่งอะไรไปอ่ะน้องตุ๊ดตู้สั่งมันก็อะไรนะสั่งเลมอนได้ยังแต่จะไปนั่งกินแล้วอันนี้ของพี่ไงอ่ะโอเคไปอันนี้อ่ะต้องตู้สั่งอันนี้อ่ะอ๋อเอาสับปะรดถ้าภาษาตัวตู้นี่เรียกว่าอะไรเจงแล้วเจงแล้วถ้ากินติดใจเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีก1ถ้วยน้องฟิงตอนเย็นเนี่ยน้องตู้เพิ่งสั่งหมดไปให้ทั้งคนทํางานให้ด้วยแล้วก็คนรอบๆอ่ะก็กินอร่อยดีพี่ไม่ใช่แบบนี้หรอกเป็นแบบอื่นแต่เป็นนี้เมนูนี้เรียกว่าเมนูเชงแล้วนะค่ะอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวนั่งทานกันอะไรมะขามพี่ลองชิมก็ได้อันนี้อันนี้ชิมหมดเลยชิมเนื้อจึงนะอันนี้ของน้องตู้ๆนะอันนี้คือน้ำเสารถที่ว่าใส่นมใช่ไหมค่ะดูแปลกไม่เคยกินเนี่ยแช่งแล้วแช่งแล้วสั่งนี้นะเอานิดเดียวเดี๋ยวหมดติดปากเฮ้ยอร่อยแปลกเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองชิมเอาคนละทีนะน้องปิ๊งอ่ะปิ๊งเดี๋ยวตาเธอมากน้ำมะขามมะขามแต่ว่ามันหวานอ่ะแช่งแล้วน้ำสลัดมันก็ไม่เปรี้ยวเดี๋ยวตาจะบอกอะไรอร่อยสุดแช่งแล้วอร่อยสุดอ้าวจริงๆปิ๊งลองอ่ะปิ๊งลองเธอลองชิมน้ำมะขามเธอก่อนอร่อยนะแต่มันหวานมันหวานมันต้องเปรี้ยวแหละเธอชงชิมแชงแล้วของพี่ตุ๊ตู้แชงแล้วจ้างถึงต้องกล้าเอามาอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวพี่ไปสั่งกับเพิ่มเดี๋ยวตาจะไปสั่งกับแชงแล้วนะแชงแล้วหมดแชงแล้วหมดแชงหมดแชงแล้วเออไม่เคยกินอ่ะก็เดี๋ยวฟังแพ็กการทานที่ตุ๊ตตู้เขาจะแนะนำให้เรานะคือตุ๊ตตู้เนี่ยไปไม่ได้แล้วตุ๊ตตู้เขารู้ว่าผมอยากไปตลาดชายแดนที่ตุ๊ตตู้เคยไปตรงชายแดนจีนนะแล้วแต่ก่อนแฟนตุ๊ตตู้เป็นทหารแล้วตุ๊ตตู้ก็ไปเที่ยวที่ค่ายทหารแฟนก็พาไปตลาดแห่งนั้นซึ่งตลาดแห่งนั้นอ่ะชนเผ่ายังเป็นแบบเดิมแล้วก็ใส่ชุดชนเผ่านี่แหละแต่มันมีความคลาสสิกคือชุดไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมหมายถึงว่าพี่อาจจะไม่ได้ไปใช่ไหมใช่มันไปยากคือมันต้องทำเอกสารแล้วก็เข้าไปใช่ป่ะก็คืออันนั้นเรื่องนึงแล้วก็มันยังมีเขาอ่ะต้องเขาบอกว่าเปิดตลาดวันที่อ
อะไรนะวันออนที่เป็นโตมีเข่าเป็นแบบที่ออนโตควายควายแม่อะไรเงี้ยเนี้ยเขาก็จะเปิดตลาดแต่ว่าวันที่จะไปวันเสาร์อ่ะมันไม่ใช่แล้วก็วันนั้นเป็นวันตัวไปวันตัวไกลด้วยใช่โอ้โหมันยังมีวันอย่างนี้ด้วยอ่ะค่ะอันนั้นเขาเป็นแบบที่มันยังเป็นโบราณโบราณก็คือไม่อ้อก็คือดูวันจากไอที่เป็นตัวแม่ตัวไก่ตัวควายใช่งั้นแหละก็เลยไม่ได้เปิดเขาบอกว่าถ้าจะเปิดก็จะเป็นวันอังวันไหนวันก่อนวันพฤหัสอ่ะเนาะเราน่าจะอยู่ไม่ทันน้องตู้บอกไม่ทันก็เลยจะไม่ไปคือมันเป็นตลาดที่คลาสสิกมากคือไม่ใช่เปิดวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันอาทิตย์แล้วก็คิดนะมันเปิดตามวันเนี่ยมันก็มีตลาดนัดวันทั่วไปวันอาทิตย์อ๋อที่หมู่บ้านซีเหลือเรานะถ้าพี่จะไปอ่ะแต่ว่าที่ตลาดนัดในเหล่าซานนะเหล่าซานมันก็อยู่เป็นตัวใหญ่กว่าเป็นตัวเมืองใหญ่กว่าตัวเมืองใหญ่กว่าไม่ใช่ตลาดชนบทแต่ว่าคนที่ซีเหลือเราเขาก็จะลงมาอ๋อคนที่บ้านนั้นก็ได้เจออยู่อ๋อก็คือขายของก็คือไอ้ตลาดโบราณตรงนั้นแต่มันอยู่ใกล้กว่าถ้าพี่จะออกจากที่ซาวซานไปถึงสีเรามันก็อาจจะไปประมาณนึงน่าจะเป็นประมาณ30คือได้ลุ้นก็คือว่าอาทิตย์1วันแหละถ้าเกิดสมมติไปไม่เจอที่ตลาดตรงตามตัวสัตว์ที่บอกก็ไปตลาดใหญ่วันอาทิตย์ได้เจอแต่ถ้าพี่จะไปอ่ะมันต้องไปเช้าประมาณ4:00แหละต้องออกจากที่เลยเช้าก็น่ารู้อยู่ก็ได้อยู่นะครับอันนี้คือแผนที่ที่ผมอยากไปน้องตู้ให้ข้อมูลแจ้งเลยว่าถ้าจะไปต้องรออาทิตย์วันอาทิตย์อย่างเดียวเพื่อนเขาบอกว่าไปก็ไปได้แต่ว่าไม่ถึงที่ซีเรลเราเพราะว่ามันไม่ใช่วันเขาเปิดตลาดไงแม่ตู้ไปดูมาแล้วนะครับไปแล้วแต่ว่าจะนำทางให้ผมในตัวเมืองซาวซานน่ะมันก็มีตลาดทุกวันอาทิตย์แต่ว่าก็คือได้เห็นคนชนเผ่าตรงนั้นที่ว่าเป็นตลาดนัดโบราณที่ว่าดูตำเลิกนะคือมาขายเอาของมาขายอยู่ได้เห็นชุดแล้วเนาะค่ะก็พอมีเขาก็บอกแบบนั้นเลยครับแต่พรุ่งนี้อ่ะเพื่อนเขาบอกว่าจะพาพี่ไปที่อำเภอซินโฮคืออำเภอซินโฮค่ะซินโฮนี่มันก็ออกจากนี้ไปก็ประมาณ60กิโลแหละครับประมาณ60กิโลก็พอได้อยู่ชั่วโมงไปดูอะไรเอ่ยไปดูทางน้ำตกมันเป็นแบบที่ธรรมชาติแล้วก็มันยังมีอะไรนะต้นเจต้นชาต้นชาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นแบบที่ไม่ใช่ชาที่ปลูกตามขั้นบันไดอย่างงี้นะต้นใหญ่ๆต้นใหญ่นะมันมีอายุชาพันชาพันปีอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นแหละได้แล้วก็ไปดูน้ำตกด้วยแล้วเขาบอกว่ายังมีอะไรนะคนอะไรนะคนยาวอ่ะทำสมุนไพรอาบน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยถ้าที่อยากอาบอยากลองก็อาบได้ไปแล้วต้องอาบครับถ้าไม่อาบไม่ถึงเพราะเมื่อก่อนพี่มาอาบซาปาแล้วพี่ชอบมากใช่วันที่พี่มาครั้งแรกไงได้อาบน้ำสมุนไพรจะตู้จำได้อยู่อันนี้คือแผนสำหรับการมาเลยจ้าวันนี้นะคือมันจะมี2ที่ที่แปลกใหม่ก็คือตลาดที่บอกว่าอาทิตย์แต่ว่าไม่ใช่ที่นี่มีที่หนึ่งแต่ว่าต้องออกตั้งแต่ตีสี่แล้วก็จะมีเส้นทางไปอีกหนึ่งอำเภอที่เราไม่เคยไปแต่ว่าตู้ไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าจะมีคนพาไปซึ่งเป็นเพื่อนตู้ดูแล้วนะครับอันนี้คือแผนการทางของเราในเมืองไรเจาแต่ว่าผมก็ยังพักอยู่ที่โรงแรมนะโรงแรมที่ตู้จองไว้ให้เพราะว่าเขายึดพาสปอร์ตผมไว้อยู่นะไม่งั้นแล้วผมไปพักที่อื่นไม่ได้อ่ะโอเคขอบคุณตู้มากนะน้องสาวที่น่ารักพี่เสมอพี่จะไม่ลืมตู้นะน้องตู้ก็ดีใจนะพี่บอกว่าพี่ที่มาที่นี่นะครับพี่จะเป็นพี่ชายของน้องตู้แหละให้คำแนะนำแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องตู้ตลอดเลยถ้าอะไรไม่ดีเงี้ยก็ปลอบใจอะไรเงี้ยน้องตู้รู้สึกดีใจมากแล้วก็ไม่รู้ยังไงรู้สึกดีใจที่สุดแหละพี่ชายคนนึงก็คิดถึงอยู่ถ้าพี่บอกที่มาเงี้ยก็ดีใจนะดีใจมากคิดว่าหนูเป็นน้องแหละถ้าไปไทยก็บอกเดี๋ยวพี่ไปรับถึงที่เลยทั้งครอบครัวนะค่ะก็มีโอกาสน้องตู้ก็จะได้ไปแหละกันแต่ว่าตอนนี้ต้องรอสองหนุ่มนี่ตัวก่อนแล้วไปโอเคตามนั้นขอบคุณครับไปแล้วนะครับ